สนุนโดย Scott Collagen Plus 2รางวัลคุณภาพแห่งปีเห็นยืนนิ่งๆเนี่ยก็คิดทันเหมือนกันนะคะนึกว่าจะไม่มีสมองคิดไม่ได้สิใช่ค่ะก็เพราะว่าแคทมีสมองนี่แหละคุณกงก็ถึงได้เลือกให้แคทเป็นภรรยาถูกต้องและมีเกียรติคุณจ้าถ้าคุณนกไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวไปคุยกับคุณแพงก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแพงถ้าจะมาหาแพทเนี่ยไม่ต้องหลบตามซอกตามมุมก็ได้นะคะคุณแทดรู้ได้ไงคะว่าแพนตั้งใจจะมาหาคุณก็เมื่อวานเนี่ยคุณตั้งใจใส่ชุดคลุมอาบน้ำให้แทดยังไงวันนี้คุณก็ต้องมาแล้วเมื่อกี้ลูกน้องของคุณเนี่ยเอาเรื่องของคุณมาบอกแทดทำไมคุณจะไม่มาล่ะคะไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุณน้ำแพงนกว่าเรามาคุยกันแบบเปิดเผยเลยดีกว่าค่ะคุณแท็บมีอะไรจะถามแพงไหมคะเรื่องของคุณกับคุณจ้าหรอคะไม่มีหรอกเพราะว่าแท็บละอายเกินกว่าที่จะถามเห็นนิ่งๆก็ปากดีเหมือนกันนะในที่สุดมันก็ถึงวันนี้นะวันที่เธอฉลาดสักทีใช่ค่ะแทดเพิ่งจะมาฉลาดแต่ยังน้อยแทดก็มีความคิดถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกับคนที่ยังไม่มีภรรยาแล้วคุณล่ะคะคุณลำแพนอายุก็ปูนนี้ละยังคิดไม่ได้หรอคะว่าการที่นอนกับสามีของคนอื่นเขาเนี่ยมันเลวเนี่ยแต่ถ้าแท็ดมีเรื่องจะถามเนี่ยคงต้องถามถึงสามีกับลูกของคุณมากกว่าอย่าพูดถึงลูกของฉันนะคุณรักลูกของคุณเหรอคะถ้าคุณรักคุณจะไม่นอนกับสามีของคนอื่นเขาแบบนี้หรอกเธอต่างหากที่แย่งสามีของฉันจ้าเขานอนกับฉันก่อนเธออีกถ้าเขานอนกับคุณมานานขนาดทำไมเขาไม่แต่งงานกับคุณล่ะคะเธอจะมาบอกว่าพี่จ้ามาหาฉันเพราะความสนุกแค่นั้นฉันจะบอกให้นะมันไม่ใช่จ้าแต่งงานกับเธอเนี่ยเขาก็ยิ่งมาหาฉันเพราะเธอมันจืดชืดไม่ได้เรื่องแหมคุณลำแพนถ้าคุณลำแพนคิดว่าตัวเองแซ่บขนาดจะแนะนำนกให้คุณจารนทำไมคะเธอพูดอะไรไหนๆเราก็แหกหน้าขนาดนี้แล้วนะคะเลิกปั้นหน้าตอแหลได้แล้วค่ะคุณดําแพ้นี่เธอจะไปไหนแล้วจะให้ฉันอยู่ตรงนี้ทำไมตบตีกันแย่งผู้ชายอ่ะขอโทษนะคะฉันไม่ตบตีใครเพื่อแย่งสามีของตัวเองแกสารแหนเรื่องอะไรของฉันอย่ามาเรียกจิกกันแบบนี้นะคะ
คะว่าฉันไม่ใช่ลูกน้องของใครฉันขอลาออกและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมึงกับกูอยู่ในฐานะเดียวกันนั่นก็คือเมียเก็บของคุณจ้าเข้าใจไหมอีแพนวิ่งเถอะโอ๊ยโอ๊ยเหนื่อยนะคุณเนี่ยกลัวนะไปได้จ้ะน้องบัวไม่มีปัญหาจ้ะเราเจอกันนะคะเอ้าคุณแท็บเรียนเสร็จแล้วเหรอคะเป็นอะไรคะเนี่ยคุณแพ้กับคุณนงตกกันอยู่ในห้องค่ะมึงพูดอะไรนี่พูดฮะไม่พูดอะไรนี่พูดฮะเอาสิมึงดูดิอยากดูไอ้ฮะตายแล้วอย่าทำอย่างนี้พูดนะทำอะไรนี่ขอโทษนะคะเอ้าคุณแพ้เดี๋ยวค่ะไม่ไปดูคุณแพนกับนกหน่อยเหรอคะจะดูทำไมคะก็แค่ผู้หญิงตบตีกันแย่งผู้ชายจริงใช่ไหมเนี่ยจ้าพี่ดูหน้าผมดิหน้าผมเหมือนคนพูดเล่นไหมนี่กูไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่ามึงจะเลิกยุ่งกับผู้หญิงทั้งหมดที่มึงเคยคุยพี่ไม่เห็นหน้าแท็ดเมื่อคืนนี้นี่ผมยอมรับเลยนะพี่ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าแท็ดเป็นผู้หญิงหัวอ่อนแล้วก็ควบคุมง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยกูเลยอยากจะบันทึกเสียงให้ไอ้แต้มได้ยินจริงๆเลยว่ะอยากให้คนทั้งโลกรู้ว่ามึงเนี่ยเป็นคนกลัวเมียไปแล้วผมไม่ได้กลัวแบบนี้เขาเรียกว่ากลัวเว้ยผมไม่ได้กลัวแท้แต่ผมกลัวว่าผมจะทำพลาดเองแล้วก็เลยคิดว่าผมน่าจะต้องหยุดทุกอย่างตั้งแต่ตอนนี้จ้าหยุดทุกอย่างนะจ้ากูขอถามแล้วมึงอย่างนึงนะก่อนมึงแต่งงานเนี่ยกูดูกูก็รู้นะเว้ยว่ามึงเนี่ยไม่ได้รักคุณแท็ดเขาเลยแต่ตอนเนี้ยความรู้สึกของมึงเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมคือผมมึงเนี่ยบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงกำลังกลัวคุณแท็ดเขาโกรธและกลัวคุณแท็ดเขาทิ้งมึงเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรออืมถ้ามึงไม่ฟอร์มจัดปากแข็งเนี่ยนะตัวมึงเองเนี่ยนะรู้สึกยังไงกูรู้และกูก็รู้ด้วยว่าคุณแท็ดเนี่ยเขาก็รู้จักสันดานของมึงด้วยเช่นกันถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะเจอผัวกระเลวกระลาดอย่างมึงเนี่ยป่านนี้บ้านแตกแสลกขาดไปแล้ว
แต่นี่มีปัญหาคุณแทนเขาเลือกจะเงียบเงียบให้มึงคิดและเลิกได้ด้วยตัวของมึงเองไงไอ้จ้าคนที่อดทนต่อสันดานมึงได้ขนาดนี้เนี่ยนะแสดงว่าเขาเนี่ยรักมึงมากเลยนะเว้ยและถ้ามึงรู้ตัวว่ามึงรักเขามากเช่นกันเนี่ยนะมึงควรจะปรับตัวเพื่อที่จะรักษาเขาไว้ไม่ว่าผมจะทำดีขึ้นกงก็คงไม่กลับมาไว้ใจผมเหมือนเดิมแล้วทำไมคุณไม่เลิกกับไอ้จ้ามึงก็เลิกยุ่งกับแพทย์สักทีฮาลินวันกูจะทำให้มึงแพ้ยิ่งกว่ากูคุณทำแบบนี้กับผมได้ไงโอ้ย